สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกกันดีกว่าฮะวันนี้เป็นเกมนัดแรกของซีซั่นนี้นะฮะประจำเช้าวันศุกร์ที่20กันยายน2019เริ่มต้นกันที่กลุ่ม A อาเปลนิโคเซียเปิดบ้านแพ้ให้กับดูเดลันช์ไป 3-4 กาลาบากก็แพ้เซบีย่าไป 0-3 ครับนัดนี้เซบีย่าได้3ประตูจากฮาเวียร์เฮอร์นันเดสครับชิชาริโตนั่นเองครับมูเนียเอลฮาเดดีและก็โอลิเวอร์ตอเลสนั่นเองกลุ่ม B ดินาโมเคียฟเปิดบ้านเฉินเอาชนะมาลโมไป 1-0 FC โคเปนเฮเกนเอาชนะทางลูกาโน 1-0 เช่นกันกลุ่ม C บาเซิลถล่มกราสโนดา 5-0 เกตาเฟ่ก็เฉินเอาชนะแทรปซอนสปอร์ไป 1-0 กลุ่ม D ด็อกนะฮะก็จะมีลาสครับเอาชนะโลเซนบอก 1-0 แล้วก็ PSV ไฮโดเฟนเฉินเอาชนะสปอร์ติ้งลิสบอนไป 3-2กลุ่ม E CFR Cruz ครับเอาชนะทางลาซิโอไป 2-1 แล้วก็แลนด์เสมอกับการโกเซลติก 1-1 มากันที่กลุ่ม F ครับไอทักแฟรงเฟิร์ตแพ้ให้กับอาร์เซนอลไป 0-3 ครับนัดนี้อาร์เซนอลได้3ประตูจากโจเซฟวิลล็อกครับบาคาโยซาโก้แล้วก็อุบามายองปิดท้ายนะอีกลูกหนึ่งแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นสตองดานลีแอดครับเปิดบ้านเอาชนะวิกตอเรียกิมาไลส์ไป 2-0 มากันที่กลุ่ม G FC ปอร์โตเฉือนเอาชนะยังบอยไป 2-1 แล้วก็การ์ดโกเดนเจอร์ครับของสตีเฟนเจอราร์ดวันนี้เอาชนะเฟเยนูร์ดไป 1-0 จากลูกประตูชัยของเชยี่โอโจนั่นเองมากันที่กลุ่ม H ครับเอสปันยอนเสมอกับเฟเรนเวลอสไป 1-1 แล้วก็ลูดูโกเลตถล่ม CSKA มอสโกไป 5-1 มากันที่กลุ่ม I เกนก็วันนี้เปิดบ้านเอาชนะแซงเอเตียนไป 3-2 แล้วก็โวฟบวกเอาชนะโอเล็กซานเดรีย 3-1มากันที่กลุ่ม J ฮะบรูเซลมึนเช่นกัดบัตรวันนี้โอ้โหแพ้คาบ้านขาดลอยเลยฮะให้กับทางวอล์ฟเบอร์เกอร์ไป 0-4 แล้วก็อีกคู่หนึ่งหมาป่าโลมาครับถล่มทางอิสตันบูเบอร์ซักเซเฮอร์ไป 4-0 ครับนัดนี้โลมาได้10ประตูจากการทำเข้าประตูเองของอิสตันบูครับจูเนียร์ไกกาล่าครับลูกแรกครับแล้วก็อีก3ลูกเป็นของเอเดนเซโก้นิโคโลซานิโอโลแล้วก็จัสตินไคเวิร์ตยิงปิดท้ายนะฮะ 4-0 พูนสวัสดิ์สำหรับโรม่ามากันที่กลุ่มเคสโลวานบาติสลาวาเอาชนะเบซิกตัสไป 4-2 วูฟแฮมป์ตันวันเดอร์เลอร์แพ้ให้กับทางเอสซีบราก้าไป 0-1 แล้วก็ปิดท้ายกันที่กลุ่ม L ครับแมนยูไนเต็ดวันนี้เปิดบ้านเอาชนะ FC อาสตานาไป 1-0 จากลูกประตูชัยของเจ้าหนูเมสันกรีนวูดแล้วก็อีกคู่หนึ่งเป็นปาร์ติซานเบลเกตเสมอกับเอซัตอักมาไป 2-2 เดี๋ยวเราไปดูสรุปตราคะแนนในแต่ละกลุ่มเลยดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างเรามาเริ่มกันที่กลุ่ม A ครับตอนนี้อันดับ1เป็นเซบีย่าฮะเก็บไป3คะแนนอันดับ2ดูเดลานช์ครับ3คะแนนเหมือนกันแต่ว่าประตูได้เสียน้อยกว่าเซบีย่าอันดับ3อาโปเอล0คะแนนแล้วก็อันดับ4กาลาบักก็ยังมี0คะแนนกลุ่ม B อันดับ1ร่วมก็เป็นดินาโมเคียฟแล้วก็ FC โคเปนเฮเกนครับเก็บไปทีมละ3คะแนนแล้วก็อันดับ3ร่วมครับลูกาโนแล้วก็มาลโมทีมละ0คะแนนกลุ่ม C ตอนนี้อันดับ1เป็น FC บาเซิลฮะเก็บไป3คะแนนอันดับ2เกตาเฟ่มี3คะแนนเหมือนกันอันดับ3แล้วก็4อย่างแทบซอนสปอร์ตแล้วก็กราสโนดายังไม่มีคะแนนนะฮะกลุ่ม D ดอครับตอนนี้อันดับ1เป็น PSV ไฮโดเฟนเก็บไป3คะแนนอันดับ2ลาสครับ3คะแนนเหมือนกันอันดับ3 Sporting Lisbon 0คะแนนแล้วก็อันดับ4โลเซนบอร์กก็0คะแนนกลุ่ม E ตอนนี้อันดับ1เป็น CFR Cruz เก็บไป3คะแนนอันดับ2ร่วมเป็นการ์ดโกเซลติกแล้วก็แลนด์ฮะทีมละ1คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่4ลาซิโอยังไม่มีคะแนนกลุ่ม F ตอนนี้อันดับ1เป็นอาร์เซนอลครับเก็บไป3คะแนนอันดับ2ซองดันลีแอส3คะแนนเหมือนกันอันดับ3วิกเตอร์เลกิมาไลครับ0คะแนนแล้วก็อันดับ4ไอทักแฟรงเฟิร์ตมี0คะแนนกลุ่ม G ตอนนี้อันดับ1เป็น FC ปอร์โตมี3คะแนนเท่ากับอันดับ2ครับการ์ดโกเลนเจอร์มี3คะแนนเหมือนกันอันดับ3ยังบอย0คะแนนแล้วก็อันดับ4เฟเยนูดก็0คะแนนกลุ่ม H ตอนนี้อันดับ1เป็นลูโดโกเลตครับเก็บไป3คะแนนอันดับ2ร่วมเป็นเอสปันยอลแล้วก็เฟเรนเวลอสมีทีมละ1คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายอันดับที่4 CSKA มอสโกยังไม่มีคะแนนกลุ่ม I ตอนนี้อันดับ1เป็นวอล์ฟบวกเก็บไป3คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2ครับเกนก็3คะแนนอันดับ3ซังเอเตียนยังไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ4โอเล็กซานเดรียก็ยังไม่มีคะแนนเหมือนกันกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ1ร่วมฮะหมาป่าโลมาแล้วก็วอล์ฟเบเกอร์ทีมละ3คะแนนส่วนอันดับ3ร่วมครับอิสตันบูเบอร์ซาเซเฮอร์แล้วก็บรูเซลมึนเช่นกัดบักทีมละ0คะแนนกลุ่ม K ตอนนี้อันดับ1เป็นสโลวานบาติสลาวาเก็บไป3คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ2ครับ SC บราก้าก็3คะแนนอันดับ3วูฟยังไม่มีคะแนนแล้วก็อันดับ4เบซิกตัสก็ยังไม่มีคะแนน
แล้วก็ปิดท้ายกันที่กลุ่ม L ฮะตอนนี้อันดับ1เป็นแมนยูไนเต็ดเก็บไป3คะแนนอันดับ2รวมเป็น AZ อัคมาแล้วก็ปาร์ติซานเบลเกรดครับมีทีมละ1คะแนนส่วนอันดับสุดท้ายอันดับที่4เป็น SC อาสตานายังไม่มีคะแนนส่วนดาวซ้อมตัวล่าสุดก็เป็นคาดิอูเคเซลูของลูโดเกเลตครับที่สัดไป3ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่เกมต่อไปของยูโรปาลีกครับเป็นเกมนัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มฮะจะเตะในคืนวันพฤหัสที่3ตุลาคม2019เริ่มต้นกันที่ดูเดลานเจอกับกาลาบากเซบียาพบอาเปลนิโคเซียลูกาโนจะเจอกับดินาโมเคียฟมาโมพบ FC โคเปนเฮเกน FC กราสโนดาเจอเกตาเฟ่แท็บซอนสปอร์ฮะเปิดบ้านเจอกับบาเซลโลเซนบอร์เจอกับ PSV ไฮเดลเฟนแล้วก็สปอร์ติ้งเจอกับลาสไกโกเซลติกก็ได้เล่นในบ้านฮะเจอกับ CF อาร์ครูสลาซิโอเจอกับแลนด์อาร์สเนลเจอสตองดาร์ดลีแอสวิกตอเรียกิมเบอร์ไลท์พบกับไอทาแฟรงค์เฟิร์ตฟีนูเจอ FC ปอร์โตยังบอยเจอกับแรนเจอร์ CSKA มอสโกพบกับเอสปันยอนเฟเรนเวลอสเจอกับลูโดโกเลตโอเล็กซานดีย่าฮะเปิดบ้านเจอกับเกนส์แซงเอเตียนเจอวอฟบัวอิสตันบูเบลซักเซเฮอร์เจอกับเวสเซมิชันกัดบาดวอฟเบเกอร์เจอกับหมาป่าโลมาเบสิกตัสพบกับบูฟเอสซีบาก้าเจอสโลวานบาติสลาวาเอสซีอาสตานาเปิดบ้านเจอกับปาร์ติซานเบลเกรดแล้วก็เอซัตอักมาพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด